สิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นปัญหาที่ทุกท่านต่างประสบพบเจอในชีวิตประจำวันครับจนเราทุกคนต่างยอมรับกันโดยปริยายครับว่านี่คือเรื่องที่ปกติที่เราต้องเจอวันนี้ใช่ท่านหรือเปล่าครับที่ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าแล้วขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนในตอนเช้าแล้วต้องรีบขับรถไปทำงานให้ทันตอน8โมงครึ่งทั้งที่บ้านโรงเรียนของลูกคุณและที่ทำงานนั้นระยะทางห่างเพียงไม่กี่กิโลเท่านั้นซึ่งมีการป้อนข้อมูลให้เรามาอย่างช้านานครับว่าชั่วโมงเขาเรียกว่าชั่วโมงเร่งด่วนหรือว่า rush hour ครับทางแก้ที่ดีที่สุดคืออะไรครับคือเราต้องเผื่อเวลาครับตื่นให้เช้าขึ้นอีกนิดออกเร็วขึ้นอีกหน่อยเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่คับคั่งที่อยู่ในเมืองแต่คุณเคยคิดย้อนกลับไปบ้างไหมครับว่าทำไมครับทำไมเราต้องเอาเวลานอนพักผ่อนที่ร่างกายควรจะได้เรียกว่านอนหลับสนิทจากการทำงานหนักในแต่ละวันนั้นต้องมานั่งรถติดอยู่ในเมืองตอนเช้าทำไมครับทำไมเราต้องตื่นเช้าเพื่อไปรอรถโดยสารประจำทางหลายๆชั่วโมงเมื่อรถมาแล้วต้องไปเบียดเสียดกับคนเป็นร้อยหรือในบางวันครับที่เราเร่งรีบต้องไปเสนองานกับลูกค้าเราต้องใช้ทางเท้าริมถนนซึ่งทางเท้าควรจะเป็นที่ที่ปลอดภัยครับแต่เรากลับจะต้องไปเหยียบหลุมระเบิดน้ำขังหรือว่าสะดุดหกล้มบาดเจ็บกับทางเท้าที่ควรจะได้รับการปรับปรุงหรือทำไมครับทำไมเราต้องไปเรียนหรือว่าไปทำการแต่ว่าเราต้องเอาชีวิตเราไปเสี่ยงกับมลภาวะPM 2.5 ที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆมากมายนี่ยังไม่รวมถึงกลิ่นขยะริมทางต่างๆทำไมเราต้องเจอสิ่งเหล่านี้ครับและพวกเราคนเมืองครับเราใช้ชีวิตแบบนี้วนไปวนมาตั้งแต่เกิดจนโตจนแก่เท่าและทำเสมือนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปกติครับและทุกครั้งที่เกิดเรื่องนี้เรามักจะมองย้อนกลับไปที่ตัวเราเองครับว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าพวกเรานั้นขยันขึ้นอีกหน่อยตั้งใจขึ้นอีกนิดเราก็คงจะมีเงินมากพอครับที่จะซื้อความสะดวกสบายซื้อคุณภาพชีวิตดีๆให้กับตัวเองได้ทุกท่านครับแท้จริงแล้วคุณภาพชีวิตดีๆนั้นเราซื้อไม่ได้ด้วยเงินของเราครับแต่ว่าคุณภาพชีวิตดีนั้นเราสามารถมีได้ครับถ้าเรามีผู้มีอำนาจบริหารใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนเนี่ยแหละครับไปพัฒนาและสร้างคุณภาพชีวิตดีให้กับเราครับสาเหตุที่คนหลายคนนะครับเดินทางจากชานเมืองเข้ามาทำงานในเมืองหรือว่าจากต่างจังหวัดเข้าเมืองใหญ่นั้นบางทีไม่ใช่เพราะว่าเขาชอบอยู่ในเมืองหรือว่าเขาอยากจะทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนเขาเข้าเมืองใหญ่นะครับแต่เพราะว่าเมืองนั้นเป็นศูนย์กลางของงานครับเป็นศูนย์กลางของเงินเป็นศูนย์กลางของค่าตอบแทนสิ่งเหล่านี้จำเป็นอย่างมากในการสร้างชีวิตสร้างครอบครัวให้กับพี่น้องประชาชนมีความสุขผมยกตัวอย่างนะครับเมืองหลวงของประเทศไทยกรุงเทพมหานครครับกรุงเทพนั้นมีค่าครองชีพสูงเป็นอันดับ3ของอาเซียนครับเป็นอันดับ46ของโลกแต่ท่านลองไปดูสิครับมีอาชีพมากมายครับที่เป็นฟันเฟืองให้กับสังคมเมืองนั้นกลับได้รับค่าแรงที่ไม่สมเหตุสมผลครับผมพูดง่ายๆครับยิ่งทำยิ่งจนครับคนที่รวยก็คือนายทุนยิ่งทำยิ่งเจ็บครับตื่นเช้านอนน้อยทำงานหนักสุขภาพร่างกายก็ทรุดโทรมเข้าโรงพยาบาลหลายคนเข้ามาทำงานในเมืองนะครับเพื่อว่าจะหาเงินเก็บเงินในเมืองแล้วเอากลับไปใช้ที่บ้านส่งให้ลูกให้หลานครับแต่สุดท้ายครับเงินทั้งหมดที่หามาได้ก็หมดอยู่ในเมืองครับและไม่เห็นทางเลยครับว่าเราจะหลุดพ้นกับวัฏจักรแบบนี้ได้ยังไงต่อให้เรียนจบปริญญาตรีนะครับเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ 15,000 บาทกี่ปีมาแล้วล่ะครับมาตั้งแต่สมัยนายกที่ชื่อนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรและการเวลาผ่านไปครับข้าวของนั้นแพงขึ้นทุกปี
พรรคเพื่อไทยเราครับให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และผมเรียนได้เลยนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปกติครับคนไทยนั้นควรจะได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจเมืองในการสร้างเนื้อสร้างตัวครับไม่ใช่มีเมืองเอาไว้เป็นกับดักของความยากจนดังนั้นครับการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองนั้นต้องใช้แนวคิดที่ชื่อว่า Human Centered Capitalism ครับก็คือระบบเศรษฐกิจที่มีประชาชนนั้นเป็นศูนย์กลางเราเชื่อว่าการเมืองที่ดีครับก็คือเมืองที่ประชาชนมีความสุขเพราะฉะนั้นครับระบบเศรษฐกิจที่ประชาชนต้องพึ่งพาอาศัยนั้นจะต้องถูกออกแบบมาครับให้ตอบรับสนับสนุนและรู้ว่าประชาชนต้องการอะไรเป็นหลักและระบบเศรษฐกิจที่ดีนะครับต้องวางแผนวางระบบให้พี่น้องประชาชนนั้นนำเงินเข้ากระเป๋าได้ต้องมีค่าแรงที่เป็นธรรมครับต้องมีการลดค่าครองชีพต้องมีการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของรัฐรวมถึงการจัดหามาตรการต่างๆครับให้ผู้ประกอบการรายย่อยนั้นสามารถตั้งตัวเองได้ครับและแนวคิด Human Center หรือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางนั้นไม่ใช่มีแต่เรื่องของเศรษฐกิจเท่านั้นครับยังมีในเรื่องของมิติอื่นๆของสังคมด้วยประเทศไทยครับเป็นศูนย์รวมของชาติพันธุ์อัตลักษณ์ที่หลากหลายเราต้องพัฒนาเมืองครับให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยในการแสดงออกและได้รับสิทธิ์ต่างๆอย่างเสรีสำหรับทุกอัตลักษณ์ครับเมืองในที่ผมพูดนี้นะครับเราไม่ได้พูดถึงแค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่เรายังให้ความสำคัญกับหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศผมยกตัวอย่างครับที่ผมยืนอยู่นี่คือขอนแก่นครับจังหวัดขอนแก่นนั้นมีประชากรอยู่ที่อันดับ3ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับอำเภอที่มีประชากรมากที่สุดก็คืออำเภอเมืองขอนแก่นมีประชากรมากกว่า 400,000 คนนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะพัฒนาเมืองขอนแก่นนะครับเราต้องมุ่งเน้นพิจารณาถึงอัตลักษณ์หรือว่าตัวตนและความต้องการของคนขอนแก่นเป็นสำคัญครับเพราะคนขอนแก่นเองก็มีความเรียกอะไรครับมีความต้องการที่จะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองและแน่นอนครับในบางแง่บางมุมคนขอนแก่นนั้นก็มีความต้องการที่ไม่เหมือนกับหัวเมืองใหญ่เมืองอื่นขอนแก่นคนขอนแก่นนั้นอาจจะมีความต้องการที่แตกต่างจากคนภูเก็ตหรือคนเชียงใหม่เป็นต้นครับดังนั้นคนหัวเมืองใหญ่ครับต้องการพื้นที่สาธารณะที่จะสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของตัวเองและความไม่สะดวกสบายต่างๆความเดือดร้อนของประชาชนพวกเราพรรคเพื่อไทยพร้อมครับที่จะร่วมกันแก้ไขหาแนวทางเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานการเข้าถึงทรัพยากรและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะฉะนั้นเมืองคำว่าเมืองของเพื่อไทยครับนอกจากจะเป็นเมืองที่ร่ำรวยแล้วจะต้องเป็นเมืองที่ inclusive ด้วยครับนอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับระบบที่เกี่ยวกับองค์กรอำนาจรัฐราชการกฎหมายต้องมีการศึกษาวางแผนและลงมือทำให้สำเร็จครับ PM 2.5 ครับการระบายน้ำท่วมขังตามหัวเมืองใหญ่ๆการบริหารจัดการขยะการติดต่องานของหน่วยงานราชการการศึกษาสิ่งเหล่านี้ที่ผมยกตัวอย่างมาทั้งหมดครับนี่คือคุณภาพชีวิตที่เงินซื้อไม่ได้ครับจำเป็นครับต้องมีรัฐบาลที่เป็นนักบริหารมืออาชีพครับต้องเข้าใจประชาชนและที่สำคัญครับต้องเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนเท่านั้นจึงสามารถจะทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ครับแน่นอนครับความท้าทายสำหรับเรื่องนี้ก็คือว่าเราต้องพัฒนาเมืองตามความต้องการที่หลากหลายหลายคนหลายกลุ่มเพื่อสะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับเราได้มีการคัดสรรระดมสัมภาษณ์กำลังต่างๆทุกสาขาอาชีพทุกวงการภายใต้โปรเจกต์ที่ชื่อว่าเพื่อไทยมหานครครับเป็นโปรเจกต์ที่รวบรวมนำเสนอนโยบายแนวคิดในการพัฒนาเมืองจากคนรู้จริง
และนำไปสู่การปฏิบัติให้สำเร็จโดยคนทำจริงและผมขอย้ำอีกครั้งครับไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่คือเมืองใหญ่ทั่วประเทศครับเรามีทั้งหมด4ภารกิจภารกิจที่1ครับเราจะพัฒนาแนวคิดใหม่ในการบริหารเศรษฐกิจเมืองเพื่อให้คนเมืองนั้นสามารถใช้ประโยชน์จากเมืองในการสร้างเนื้อสร้างตัวได้ภารกิจที่2ครับเราจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุขดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมวางแผนป้องกันภัยพิบัติเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่างๆยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจของประชาชนภารกิจที่3ครับเราต้องมีการปรับปรุงระเบียบระบบราชการต่างๆครับลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนและภารกิจที่4ครับเราต้องส่งเสริมและพัฒนาเมืองครับให้มีพื้นที่ในการแสดงออกของอัตลักษณ์ที่หลากหลายทุกเพศทุกวัยและที่สำคัญครับต้องปลอดภัยและมีสิทธิเสรีภาพเสมอกันภายใต้ระบอบประชาธิปไตยครับทุกคนครับเพื่อไทยมหานครเชื่อว่าเมืองที่ดีนั้นคือเมืองที่ต้องตอบโจทย์กับประชาชนและเมืองที่จะดีได้นั้นนอกจากประชาชนจะมีเงินในกระเป๋าแล้วประชาชนจะต้องสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขสิ่งเหล่านี้ต้องมาพร้อมกันพรุ่งนี้ของมหานครไทยทุกท่านให้เพื่อไทยมหานครดูแลขอบคุณครับ